ด่วนไฟไหม้กดังโรงงานในพื้นที่ปลวกแดงระยองเพลิงโหมควันคุ้งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าระงับเหตุเมื่อเวลา 13:00 นวันที่19 มิถุนายน 2567 Facebook Fire and Rescue Thailand โดยชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกได้รายงานเหตุไฟไหม้ระบุว่าปลวกแดงไฟไหม้กดังโรงงานเมื่อเวลา 13:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้กดังในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเบื้องต้นเป็นโรงงานอยู่หลัง LG ปลวกแดงผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 13:51 ว่าที่โรงงานที่เกิดเหตุซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ระดมกำลังเข้าระงับเหตุแล้วโดยสามารถดับเพลิงได้แล้วบางส่วนขณะที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งรถดับเพลิง7คันเจ้าหน้าที่กว่า30นายเข้าระงับเพลิงล่าสุดเวลา 14:00 สามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้เรียบร้อยมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่ทราบสาเหตุและจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด